าผมเป็นไงบ้างครับหมอภรรยาคุณแท้งลูกค่ะการแท้งอาจเกิดจากการทำงานหนักการรับประทานอาหารหรือการพักผ่อนไม่เพียงพอแล้วที่สำคัญเนี่ยอาการเครียดก็เป็นสาเหตุหนึ่งค่ะที่ทำให้คนไข้แท้งได้คุณกอนคุณกอนพอเถอะครับพอเถอะคุณกอนพอเถอะครับนี่ต่อยให้มือหักให้กำแพงพังเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นหรอกครับคุณพ่อไม่เป็นความผิดของผมเองครับผมไม่ยอมเขาผมไม่ให้เขาทำงานนะผมทำให้สายสายกับลูกอีกนิดเดียวผมก็จะได้อุ้มเขาแล้วผมก็รอร้องมาเถอะครับร้องให้พอแล้วก็ทำใจเข้มแข็งลูกสาวผมอะรอกำลังใจจากสามีเขาอยู่นะครับการเป็นพ่อคนการเป็นผู้นำครอบครัวเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับผู้ชายทุกคนแต่ว่าคนเรามันก็ทำผิดพลาดกันได้นะครับในเมื่อพลาดแล้วเนี่ยเราก็รีบลุกขึ้นมาแล้วประคองครอบครัวของเราเอาไว้หรืออย่างน้อยเนี่ยเราก็เป็นหลักที่มั่นคงให้กับเขาผมบอกหมอแล้วนะครับว่าเราจะบอกเรื่องนี้กับสายเองคุณกรณ์จะเป็นคนบอกสายเองไหมครับผมจะเป็นคนบอกสายเองครับที่ผ่านมาเนี่ยนะครับคุณกับสายเนี่ยคอยไล่ตามแก้ปัญหากับครอบครัวอื่นเขาถึงเวลาแล้วนะครับที่จะต้องใช้ความรู้ความรักและกำลังใจเอามาใช้กับครอบครัวตัวเองบ้างนะครับ